สวัสดีตอน2 ทุ่มที่อังกฤษนะคะวันนี้มาถ่ายคลิปแบล็คเบอร์รี่ให้ดูนะคะแบล็คเบอร์รี่อันนี้อยู่กลางสวนเนาะวันก่อนเราไปถ่ายที่ท้ายสวนนะคะอันเนี้ยพันนี้เราซื้อมาไม่ได้เกิดเองนะพันนี้เราซื้อมาลองปลูกไว้นะคะอันนี้อยู่กลางสวนนะคะเขาออกดอกมีลูกแล้วนะคะดูดอกเขาชัดๆค่ะมีแมลงด้วยแล้วผลเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะลูกเขาจะเป็นพวงแบบนี้นะคะแบบนี้ต้นนี้จะเป็นพวงแบบนี้ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่แต่รสชาติก็ออกเปรี้ยวๆหน่อยนะอมเปรี้ยวหวานฉ่ำก็ยังไม่เจอนะแต่หวานแต่ว่าแบบมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆอันนี้ปล่อยให้ขึ้นนะคะปลูกให้มันเลื้อยไปเป็นรั้วปลูกแทนต้นไม้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาปลูกต้นไม้ไว้แต่เราอยากได้ต้นเกากี้อันนั้นเกากี้นะคะที่เห็นใบเล็กๆจะได้ต้นเกากี้กับต้นแบล็คเบอร์รี่ไว้มุมนี้นะคะเอาไว้ทำเป็นร่มนั่งแต่อังกฤษก็ไม่เหมือนที่ไทยเนาะอันนั้นแค่เราคิดเพราะว่าอังกฤษเขาจะหนาวทั้งปีอย่ามานั่งร่มให้มันเย็นลมเย็นๆคงไม่ใช่เนาะมันเป็นเมืองหนาวทำได้แค่เป็นรั้วนะคะตรงนี้จะมี2,000นะอันนี้คือ1,000เราให้ดูลูกไปละเรามาดูอีก1,000นะคะอีกต้นหนึ่งส่วนเราเล็กเราไม่มีที่ปลูกเนาะเราก็เลยตอนเราเห็นเราอยากได้เราก็ซื้อมาหลายๆพันมาลองอันนี้อีก1,000นะอันนี้ซื้อมาจากพี่คนไทยต้นจะไม่เหมือนกันนะคะต้นนั้นจะอีกต้นที่เราซื้อมาเป็นแบบเนี้ยกิ่งจะเป็นแบบนี้อีกต้นเนี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยใบแต่ต้นนี้หวานนะคะหวานแล้วเป็นเหมือนเป็นมันจะบอกว่าเป็นไม้เลื้อยอะไม้เลื้อยชนิดที่กรอบแตะไม่ได้หักอุ้ยแมงมุมตัวแมงมุมนี่กลัวเห็นไหมคะนี่แมงมุมเว้ยมาไต่เรากลัวตอนเย็นๆนะคะ2 ทุ่มที่อังกฤษนะคะวันนี้จะดูคึมๆหน่อยนะกล้องจะดูคึมๆหน่อยต้นที่เราซื้อจะต้นใหญ่ต้นที่เราซื้อจะต้นใหญ่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นเขาแล้วกิ่งเขาก็จะออกเนี่ยกิ่งเขาจะแตกออกไปแตกออกไปแล้วก็จะเป็นกิ่งแบบนี้นะคะเนี่ยที่เป็นกิ่งแบบเนี้ยอันนี้คือ1,000ลูกก็ดูไปแล้วเนาะลูกให้ดูอีกรอบก็ได้เนี่ยพวงนี้ก็ลูกใหญ่อยู่นะเราอีก1,000ที่เราชอบ1,000นี้ที่เรากินแล้วนะคะหวานลูกก็ใหญ่เหมือนกันนะอันนี้พันใหญ่ลูกใหญ่หวานฉ่ำพันใหญ่ลูกใหญ่หวานฉ่ำต้นเปราะบางหน่อยนะเป็นไม้เลื้อยโดนแตะนิดนึงนะกิ่งเข้าออกไปที่3ลูกเนี่ยที่3ลูกลูกโตนี่ที่3ลูกลูกโตนี่นะคะลูกก็โตนะอุ้ยพึ่งใหม่ละก็จะเป็นพวงเหมือนกันนะคะดูนี่อันนี้ก็จะเป็นพวงเหมือนกันจะเป็นพวงเหมือนกันจะไม่เหมือนที่ขึ้นเองนะคะที่เองจะเป็นลูกกลมๆอันนี้จะลูกเป็นเหมือนหัวโป้มืออะประมาณนั้นแหละลูกเล็กก็ประมาณหัวโป้มือลูกใหญ่ก็กว่านิดนึง2 กอนะคะกอเขาปลูกไว้อันนี้กอพันที่ซื้อมากอใหญ่มากอุ้ยอันนี้กอพันที่ซื้อมากับพี่เขาพี่คนไทยเขาปลูกก่อนบอกว่าพันนี้ลูกใหญ่ให้ลองมาปลูกดูถ้าทำดีๆนะพันของที่ซื้อมาจากพี่คนนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะถ่ายดูถ้ากล้องไม่ถนัดเนี่ย
คันนี้ใบจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเป็นกิ่งออกมาแต่ข้อเสียคือเขาเปราะบางมากเขาจะเปราะบางยอดนี่นะคะถ่ายให้ดูชัดๆคันนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลื้อยดูกิ่งเขาเนี่ยดูกิ่งเขาเตรียมออกนะคะถ้าออกยอดออกถ้าทอดออกไปเนี่ยให้ดูชัดๆถ้าทอดออกไปนะคะเขาก็จะเป็นกิ่งออกไปแล้วก็เป็นดอกเป็นลูกออกไปนะคะอันนี้ปีหน้าน่าจะได้กินเนาะกิ่งนี้กิ่งนี้ไว้กินปีหน้านะคะมีอยู่สองกิ่งมาฝั่งนี้ดูนี่กิ่งหนึ่งอันนู้นกิ่งหนึ่งดึงขึ้นมาได้อยู่ไหนนี่สองกิ่งโอ้กิ่งนี้เขาหักเขาแตกโอ้เขาขยายกิ่งดูกิ่งนี้นะคะแตะไม่ได้เลยเขาแตกก็เป็น1 2 3 4 5กิ่งนะแตกออกไปแตกออกไปนะคะนี่เราก็เพิ่งมาดูเนาะเราดูทีละอย่างโอ้นี่ก็ครับมีอยู่4 5มีอยู่กี่กิ่งมีอยู่4ต้นใหญ่ๆเนาะ4ต้นใหญ่ๆมาฝั่งนี้2ฝั่งนี้2ฝั่งนี้จะมีลูกนะเลื้อยไปฝั่งนี้มีลูกอะฝั่งนี้เลื้อยมาปีที่แล้วนะมีลูกตามมาดูลูกเขาตามมาดูลูกเขานะคะนี่ที่เลื้อยมาปลูกทับกันได้ดูเมื่อกี้ให้ดูเมื่อกี้3ลูกแต่กิ่งนี้ก็มีแล้วเข้ามาเราหักเขาทิ้งเลยนะยาวมีดูมาไกลอันนี้ก็มีนะคะกิ่งก็จะเป็นแบบนี้ดูมีตายด้วยเขาโดนหักลูกเขาใหญ่นะนี่ดูลูกนี้ให้ดูชัดๆที่ไหนลูกใหญ่นะคะดูลูกนี้ชัดๆเห็นไหมลูกเขาดูลูกนี้ชัดๆนะคะนี่หวานนะคะหวานฉ่ำลูกใหญ่แล้วไม่มีหนามไม่มีหนามแต่ถ้าเป็นพวกนี้จะอมเปรี้ยวถ้าเป็นพวกนี้จะอมเปรี้ยวนะคะพันนี้จะอมเปรี้ยวแต่ลูกใหญ่ลูกใหญ่อมเปรี้ยวดูคอออกมาเป็นช่อๆเห็นไหมเป็นช่อๆเลยเนี่ยอีกหน่อยก็เป็นช่อๆเป็นช่อๆเป็นพวงๆเป็นพวงๆแบบนี้นะคะก็เก็บง่ายแต่อมเปรี้ยวหน่อยแต่ถ้าคนที่เขาทำไร่ทำสวนที่เขามียาที่ว่าเร่งหวานเร่งอะไรเนี่ยพวกนี้ก็โอเคเนาะถ้าคนที่เขาปลูกขายเนาะสวนใหญ่ๆแต่เราปลูกกินเองปลูกกินเองปลูกให้นกปลูกเลี้ยงปลูกประดับสวนเราก็ไม่ได้ทําตรงนั้นนะคะเราไม่ได้ทําค้างการค้าเราแค่ปลูกประดับสวนเราปลูกแค่ได้ออกกําลังกายนะคะได้มาพรวนดินได้มาเดินชมนี่ดูพันธุ์นั้นเราต้องแยกพันนี้ออกไปเนาะแต่จริงๆมีต้นเล็กนะถ้าพาไปดูต้นเล็กเราแยกออกไปแล้วมีต้นเล็กอันนี้เขาสวยดูดิใบไม่ถ้าไม่หนาวก่อนเนาะก็ได้กินเนี่ยถ้าหนาวก่อนเขาก็จะถึงปีหน้านะจะออกลูกพอสปริงมาปุ๊บเนี่ยได้เจอจะได้ออกเร็วเพราะว่ากิ่งเขาเริ่มแก่แล้วเราพามาดูนะคะดูนี่สวยไหมพันเนี่ยปีที่แล้วเยอะนะเยอะจนปล่อยทิ้งเลยพี่อีกคนนึงเขามาเยี่ยมสวนเขาเก็บแช่ส่งให้พี่เลยบอกค่ะใครอยากได้ก็เก็บกินได้ต้องให้เก็บแต่จะให้เราส่งให้ก็คงลำบากหน่อยนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นเล็กนะคะ
ไปดูต้นเล็กที่เราแยกออกไปนี่นะคะกอเล็กที่เราแยกออกมาเราก็จะมาทำให้มันเลื้อยตามเรายังไม่ติดไม้นะยังไม่ติดข้างให้เขาเอาไม้มาทำให้เขาเลื้อยนะมาทำนั่งร้านให้เขาดูลูกนะคะลูกทั้งต้นเลยนะลูกทั้งกิ่งเลยอ่ะดูนะคะดูกิ่งไหนก็จะมีลูกอันนี้คือกิ่งเขาไม่สมบูรณ์เนาะกิ่งเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ลูกก็จะเล็กคอยดูสิจะโตได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาสมบูรณ์ดินดีนะจะเยอะเขาสมบูรณ์ดินดีลูกจะโตกว่านี้นะคะนี่มีอยู่สองสามกิ่งที่เอามาดูอันนี้ต้นฝักไอ้ต้นฝักทองตัวนี้ต้นเล็กๆที่เราเอามาด้วยสี่กิ่งที่ออกมาอันนี้กิ่งใหม่อันนี้กิ่งใหม่นะคะกิ่งเขากิ่งเก่าเขาจะมีลูกเนี่ยกิ่งเล็กๆที่ปักช้ำนะคะปักช้ำเขาจะขึ้นนี่นี่อีกกิ่งนึงสี่กิ่งโอ้ยแต่มันกดเอข้อเสียของเขาคือมันเขาเปาะบางอ่ะจับหน่อยๆเขาจะหักกดนิดๆเนี่ยไม่ได้หักนี่นะคะกดมิดอันนี้กิ่งหนึ่งข้างล่างเนี่ยกิ่งสองกิ่งนะพันกันแล้วก็มีอีกกิ่งนี้แล้วก็นี่ใบที่เกิดใหม่เดี๋ยวนี้นะถ้าเร่งปุ๋ยไปเนี่ยจะสวยมันฝั่งนู้นนะคะสวยมันฝั่งนู้นเลยเรามาถ่ายแบล็คเบอร์รี่อัปเดตให้ดูนะคะคลิปนี้เกิน8นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจบคลิปไว้ตรงนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาชมอะไรขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ